สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast EP 25แล้วครับผม Thunder Podcast นะครับก็เช่นเคย podcast ที่เดี๋ยวเราอาจจะเจาะไปพูดคุยเรื่องของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะแล้วก็นี่เป็นคอนเทนต์ที่เราคอลแลบกันระหว่างเพจบุรีรัมย์ XII นะครับแล้วก็ตูดูบอลไทยด้วยทีนี้วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นท็อปิกที่น่าจะร้อนแรงฮอตที่สุดในตั้งแต่เราทำ Thunder Podcast ในช่วงหลังๆมาเลยนะโอ้โหห่างหายเอาจริงมันเงียบไปเป็น3-4 เดือนจนแบบคิดว่าไม่จะไม่มีอะไรแล้วอะแต่ท้ายก็ยังจะมีนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวของดีลของพีระดลฉ่ำรัศมีแล้วก็ข่าวลือของธีรพลเยาะเย้ยนี่เป็น2ดีลที่ไม่น่ามาเกิดขึ้นในการเอาจริงอ่านชื่อลำบากมากอ่านธีรพลกระดนในไลฟ์นี่โอ้โหลิ้นแทบพันกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงดีลนี้แล้วก็เราคงเจาะไปเรื่องของสถิติส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเบื้องหลังของดีลที่เราพอทราบกันมาบ้างรวมไปถึงในมุมมองของเรา2คนคงมองไปถึงจุดที่ว่าการมาของ1หรือ2คนนี้สำคัญต่อทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับจำเป็นไหมขาดเหลือหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตตัวอื่นๆให้ฟังกันด้วยใน Thunder Podcast EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามไปติดตามเพจบุรีรัมย์ XII ด้วยนะครับครับผมมาเริ่มต้นกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าช่วง 2-3 วันมานี้นะครับมีข่าวของทีมสมุทรปราการซิตี้นะครับก็มีข่าวถึงกับว่าปล่อย3นักเตะนะครับทั้งจักรพันธ์ไพศาลวันทั้งพีระดลฉ่ำรัศมีแล้วก็กำลังคุยกับธีรพลย่อเย้ยด้วยว่าจะปล่อยทั้ง3คนทีนี้เนี่ยเท่าที่เราได้ยินมานะครับเท่าที่ผมสืบเสาะกันมาเนี่ย จริงๆเนี่ยบุรีรัมย์มีเอี่ยวทั้ง3คนนะ มีเอี่ยวทั้ง3คนที่นี่คือเอาง่ายคือสามารถ มีสิทธิ์ในการได้ทั้ง3ตัวนี้เลยแต่ว่าไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นไปตามนั้นก็คือจักรพันธ์ไพศาลวันก็ไปลงที่ BG เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พีระดลณวันที่เราอัดเนี่ยก็มีทั้งคนที่ประกาศว่า 100% แต่การประกาศ 100% ของบุรีรัมย์เราก็เข้าใจกันอยู่ว่าถ้ายังไม่ชูเสื้อก็นั่นแหละแล้วเขาก็ไม่รู้ไงแล้วเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องชูเสื้อช้าด้วยผมว่าภายในอาทิตย์นี้แหละมั้งพี่มันก็ต้องในอาทิตย์นี้แหละเพราะอาทิตย์หน้ามันจะปิดตลาดซื้อขายอยู่แล้วไงอาทิตย์หน้าๆอาทิตย์หน้ามันจะปิดวันที่3ไงพี่แต่กลับกันคือ BG ปทุมเขารีบเปิดเขาเปิดทันทีเปิดทันทีในที่นี้ก็คือซ้อมวันแรกก็คือเปิดเลยโอ้โหมีข่าวอยู่กี่วันเอง2วันป่ะ2วันปุ๊บเปิดตัวเลยนะครับผมทีนี้เราเจาะไปที่พีระดลก่อนนะเราตีต่างว่าดิวพีระดลเป็นของบุรีรัมย์แล้วนะครับเรื่องราวของพีระดลก็คือจริงๆเราก็คงได้ยินกันมานานแล้วแหละว่าพีระดลเป็นหนึ่งในนักเตะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสนใจมาตลอดตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่เมืองทองอ่ะเด็กกว่านี้หรืออะไรก็ตามได้ยินมาแม้กระทั่งว่าซีเนียร์ในทีมของบุรีรัมย์เนี่ยก็ชอบชื่นชอบแล้วก็บอกกับทีมเสมอว่านี่เป็นหนึ่งในคีย์เพลเยอร์นะถ้ามาน่าจะสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็พี่ว่าใครใครบ้างเหรอพี่ว่าซีเนียร์ใครก็พี่ว่าพี่โน้ตพี่แชมป์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพี่โย่งเองที่เคยเล่นจามจุรีมาด้วยกันก็จะชื่นชอบในตัวก็อาจจะชื่นชอบในตัวของนิวชามอยู่แล้วแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือเขาว่ากันว่านี่คือดิว10ล้านบาทอ่ะคุณปอมคุณคิดเห็นยังไงกับดิวนี้ในรอบกี่ปีในรอบแบบ5-6 ปีมั้งหลังจากที่แบบทีมลงทุนซื้อแบบนักเตะไทยระดับเนี้ยคนล่าสุดที่เคยมีมันคืออดุลลาโซอ่ะพี่ซึ่งปีของเมื่อปีของอดุลลาโซก็คือปีที่ซื้อเยอะๆมีจิตปัญญาใ
ช่ใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นแต่ล่าสุดที่เห็นอะไอของสุประชัยใจเด็ดอะก็ประมาณ9ล้านนะพี่ถือว่าแพงนะเอาจริงๆอะแพงช่วงนั้นนักบอลไทยค่าตัวกำลังพุ่งไงมันอยู่ในช่วงที่แบบกระแสฟุตบอลไทยกำลังมาราคาก็เลยแบบอาจจะดีดขึ้นไปเด้อแต่แบบพอหลังๆมาบุรีรัมย์เขาก็อาจจะคิดว่าแบบลงทุนไปเยอะก็กลัวแบบเจ็บเพราะว่าตัวอย่างเห็นอยู่อาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่อะไรก็เลยเลือกที่จะแบบใช้แบบหลักเขาเรียกอะไรอ่ะมันนี่บอลอ่ะพี่ไม่รู้ว่าบุรีรัมย์เขาจะใช้ทฤษฎีนี้แบบมันนี่บอลหรือว่ากดบอสแมนอย่างส่วนใหญ่แบบว่าที่จะคว้านักเตะฟรีหรือนักเตะที่แบบมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงที่จะสามารถเข้ากับทีมได้แล้วก็ซื้อมาในราคาถูกเพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปในช่วงแค่ปี2ปีเนี้ยเราเซ็นฟรีหมดเกือบหมดเลยนะปิยพลผ่านนิชกุลชุติพลทองแท้นิรันดร์มีมากอ่องทูก็เซ็นฟรีไหมยืมไหมยืมครับยืมแล้วก็โรซ่าไมคอนนี่ก็นั่นแหละก็เลยทำให้เห็นว่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลได้เอาจริงการควักเงินซื้อหรือการทุ่มบิ๊กดีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้ตัวนักเตะนะสำหรับแฟนบอลหรือสำหรับทีมเนี่ยมันคือการมันดึงได้ทุกอย่างเลยนะถามว่า10ล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้พีระดลนะในมุมพี่อ่ะมันคือการได้กระแสมันคือการได้เสริมความน่ากลัวในมุมมองของการเป็นคู่ต่อสู้เรื่องการตลาดเรื่องค่านักเตะค่าทีมทุกอย่างมันบวกขึ้นไปหมดในการควักเงิน10ล้านบาทตรงนี้นะครับทีนี้ปอมเห็นมีสถิติของพีระดลใช่ไหมมีครับก็ผมไปหามานิดหน่อยคือก็ไม่รู้จะถ้าได้มาจริงๆอ่ะเขาจะเข้ากับระบบบุรีรัมย์ได้นะเพราะว่ากองกลางบุรีรัมย์ก็ขึ้นชื่ออยู่ว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ยากที่สุดในไทยลีกเลยมั้งทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็ดูแต่ละคนที่เอามาพี่มันจะมีสักกี่คนกองกลางที่สามารถอยู่กับบุรีรัมย์ได้นานจิตปัญญาก็แล้วประกิตอดุลเกาหลีอ่ะยูยงซูโฮโซกะจองแจยองแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งแบบคนที่เหลือรอดได้ที่อยู่กับบุรีรัมย์มาแบบคงเส้นคงวามันพอนับนิ้วได้ว่าเพราะมันจะมีกี่คนแต่ความแตกต่างในมุมพี่นะความแตกต่างของพีระดลที่แตกต่างกับทุกดีลที่ผ่านมาเนี่ยคือพีระดลการันตีในไทยลีกมาแล้วความแตกต่างของมันคือเนี่ยคือการที่พีระดลเขาการันตีในไทยลีกมาแล้วว่าเขาเล่นได้แบบไหนคือสม่ำเสมออะแต่ถามว่าไอการย้อนหลังไปของเราไอแบนดอนโอนิวเควินอินเกรโซจองแจยองหรือนักเตะไทยก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่การันตีในเวทีไทยลีกเลยนะไม่ได้แบบยืนระยะใช่ไหมไม่มีใครที่เป็นตัวหลักในไทยลีกมาเลยถามว่าจิตปัญญาเองโอเคอาจจะดีในปีก่อนมาแต่หลังจากที่ออกจากบุรีรัมย์ไปก็ไม่มีที่ไหนที่สามารถการันตีได้เลยนะการันตีตัวจริงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นในมุมพี่เองพี่มองว่าดีลของพีระดลเนี่ยมันค่อนข้างการันตีการเป็นตัวจริงของพีระดลอยู่พอสมควรมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์พูดว่าโหทำไมซื้อเยอะจังแต่พอเรามองไปจริงๆมันไม่ได้เยอะในรูปแบบที่มันไร้ประโยชน์มันเป็นเยอะที่สร้างความหลากหลายเหมือนในปีที่แล้วที่เราเคยวิจารณ์เรื่องการเสริมตัวของบุรีรัมย์ว่าเฮ้ยนี่เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเขาเสริมตัวได้ดูดีจังเลยว่าที่เบนช์มานั่งมีตัวสำรองที่สามารถเปลี่ยนเกมได้แล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้บุรีรัมย์เขาก็ปล่อยดาวรุ่งออกไปยืมตัวกันพึบพับเลยนะสิบกว่าคนเลยนะเพราะเขารู้ไงว่าดาวรุ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถใช้งานในการเป็นตัวจริงได้เพราะเป้าหมายของเขาคือการกลับมาเป็นแชมป์ถูกไหมล่ะแล้วถามว่าเรามองไปกองกลางตอนนี้โอเครัตนากรใหม่คามิมีจักรพันธ์แก้วพรมมีชุติพลทองแท้มีปิยพลผ่านนิชกุลที่จะนับว่าเป็นกลางก็ได้แล้วก็ถ้าได้พีระดลฉ่ำรัศมีในบรรดากองกลางที่มีอยู่ 4-5 คนในตำแหน่งที่สามารถจับวางได้ถึง3ตำแหน่งตรงกลางพี่มองว่ามันไม่ได้เยอะจนเกินไปนะผมว่าก็กำลังดีแหละคือมันก็มีตัวโรเตชัน
ด้วยในฟุตบอลถ้วยด้วยในแบบเกมลีกที่แบบบางทีเราสามารถพักผ่อนได้เพราะว่ายิ่งไทยลีกเลื่อนเท่าไหร่โปรแกรมมันก็ได้ยิ่งขยับมาทีเท่านั้นนะยิ่งการมีตัวโรเทชันเยอะเท่าไหร่มันก็ดีหลังจากที่แบบก่อนหน้านี้ที่ทีมไม่มีพี่โน้ตอ่ะมันก็มีช่วงเป๋ไปเหมือนกันที่โดนแบนเจ็บหรือไม่ฟิตอะไรอย่างเนี้ยและยิ่งพอเรื่องของสถานการณ์เนี่ยดูแล้วมันอาจจะเลื่อนไทยลีกไปอีกมันยิ่งเตะทีและที่สำคัญเลยคือในการที่มันมีถึง5คนให้เลือกเนี่ยนี่ยังไม่รวมอ่องทูนะเป็น6นะถ้านับเป็นกลางลุกนะ6คนนี้สไตล์แตกต่างกันหมดเลยนะใช่คนละเรื่องนะมองเป็นเรื่องดีก็คือผ่านไป 50-60 นาทีเฮ้ยฉันต้องการตัวรุกตรงกลางเพิ่มว่ะชุติพลทองแท้ไหมอ่องทูไหมอยากวางบอลยาวสวยๆวิ่งไล่ดีๆฉลาดการจ่ายบอลเอาพีระดลลงไหมออกมาคือทุกตัวมันอยากได้เก๋าๆเอาปิยะพลลงไหมคอนโทรลเกมตรงกลางเก็บสกอร์ปิดสกอร์จบสกอร์แล้วจบเกมแล้วเอาปิยะพลลงแต่ละคนมันมีสไตล์ที่แตกต่างกันครับแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่สำคัญเลยคือการเสริมครั้งนี้มันสามารถเริ่มที่จะรู้สึกว่าตรงกลางของเรามันเริ่มไปเทียบเท่าทีมอื่นได้แล้วจากช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเทียบเท่าไม่ได้เลยแบนดอนโอนิลรัตนากรเอกพันมันพอไปเทียบสารัตน์ทิติพันธ์สุมัญญาพอไปเทียบทีมอื่นที่เขาดูเหนือกว่ามันดูห่างเยอะแต่พอมีตำแหน่งของพีระดลเข้ามาเสริมและดูตรงกลางโดยรวมเนี่ยพี่ว่ามันเริ่มเข้าอยู่ในโมเมนตัมที่สามารถเริ่มสู้ได้นะคือด้วยชื่อเสียงอ่ะมันก็ขมมันก็พอขมได้เบื้องต้นนะเนาะเอาง่ายๆอ่ะเรายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะการเจอกันของกองกลางอ่ะการที่รู้ว่ามีพีระดลเพิ่มขึ้นมาเนอะปะมันก็ทำให้รู้สึกแบบอุ้ยมันก็เพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาใช่จากสถิติของพีระดลเป็นไงบ้างอ่ะยังไงนะสถิติของพีระดลก็ใช้ได้นะพี่แล้วที่บอกเห็นมาลงสนามไทยลีก28นัดยิง3ประตูผ่านบอล 1,121 ครั้งเป็นอันดับ2ของทีมเลยนะรองจากพันไทยสุวรรณทำคีย์พาสไปทั้งหมด26ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ 75.6% แล้วก็ดวลลูกชนะเนี่ย 51.6%เพราะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ไม่เคยไม่แย่นะคือเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดส่วนสำคัญของกองกลางได้เยอะถูกไหมการวางบอลยาวเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์ออกมาประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างการันตีนะว่าอย่างน้อยดีกว่าโอนิวแน่ๆนะใช่ไหมหรือการตัดเกมตรงกลางที่คุณสามารถแท็กเกิลได้50-60%เนี่ยก็น่าจะดีกว่าโอนิวแน่ๆนะแล้วก็การแท็กเกิลก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาตรฐานอะใช่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอ่ะนั่นคือพาร์ทของพีระดลฉ่ำรัศมีที่เรามองการเข้ามาของเขาแล้วก็อย่างน้อยที่สุดในมุมปอมคิดว่าการันตีตัวจริงไหมผมว่าโอ้โหซื้อมาขนาดนี้ผมว่าน่าจะการันตีตัวจริงแหละราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะ10ล้านซื้อมานั่งก็ท้อเหมือนกันนะเอาดิพี่เต้อะพี่มองก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วพี่มองเป็นตัวจริงอยู่แล้วดีไม่ดีอะจริงๆอะพี่ว่าดีลก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันไปตอนต้นคลิปว่าถ้าเราได้จักรพันธ์ไพศาลมาด้วยพี่ว่าอันนั้นคือการอุดรอยรั่วที่ดีกว่าตรงพีระดลฉ่ำรัศมีอีกถามว่าณตอนนี้ถ้าถามว่าเราไม่ได้พีระดลนะตรงกลางมันก็คงเป็นรัตนากรปิยะพลจักรพันธ์หรืออาจจะสลับชุติพลอ่องทูลงมาซึ่งมันก็ไม่ได้ดูว้าวขนาดเท่ากับการมีพีระดลหรือแม้กระทั่งก่อนที่พีระดลจะมาพี่ได้ยินว่าผลงานของเลบินซูลาก้าเนี่ยไอกองหลังตัวใหม่เนี่ยโดดเด่นมากโดดเด่นและดีจนถึงขนาดพยายามจะดันเพื่อไปเล่นกองกลางตัวรับเลยด้วยซ้ำเพราะทีมเรามันขาดถ้าพีระดลมาเลบินจะต้องมาเล่นกลางอีกไหมเนี่ยก็ถ้าพีระดลมาพี่ว่าเลบินซูลาก้าก็อาจจะกลับมาเล่นกองหลังก็คืออาจจะเป็นเลบินดีเกาและก็หนึ่งตำแหน่งทีนี้ไอ้ตรงที่พี่พูดเรื่องของจักรพันธ์เนี่ย
มันก็คือว่าถ้าถามว่าเรามองย้อนไปว่าตอนนี้กองหลังเราเยอะมากแล้วนะใช่กองหลังเราเยอะมากแล้วแต่กองหลังเยอะที่ใช้ได้ที่ใช้งานแบบว่าเป็นตัวหลักได้เนี่ยเราพูดได้ไม่เต็มปากสักคนถูกไหมทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าธินากรจะต้องเล่นวิงแบ็กจริงหรือเราไม่เคยเห็นธินากรเล่นวิงแบ็กถูกไหมคนที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างอภิวัตที่อายุเยอะแล้วโอเคล่ะอาจจะโดดเด่นในการทำประตูได้ในปีที่ผ่านมาแต่แฟนบุรีรัมย์ก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากได้ว่าโอเคกับการให้อภิวัตยืนเป็นตัวหลักอะถูกปะล่ะหรือแม้กระทั่งพี่ย่งพันษาที่ก็มีเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพันษาเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าเอ้ยมันเลยจุดพีคเขาหรือยังวะหรือว่าเขายังเวิร์กไหมหรืออะไรเพราะว่าเขาเป็นกองกลางสไตล์เงียบๆอยู่แล้วถูกไหมใช่ก็ตามสไตล์เขาแหละแล้วบวกกับนิรันดร์บวกกับนิรันดร์มีคนบอกว่าไม่เวิร์กว่ะจะถามว่าการไม่เวิร์กของนิรันดร์เราก็เข้าใจได้นะเพราะว่ากับชลบุรีเขาก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะก็รอให้เวลาเพราะมันยังมีเวลาพี่อืมไม่แน่หรอกใครที่คาดหวังกับนิรันดร์มองนิรันดร์ในเกณฑ์ประมาณแบบชินวัตรวงชัยสรายุทธสมพิมพ์ในการที่ให้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ให้ลงแบบบอลถ้วยสลับไปบ้างอย่างนี้ป่ะเออต้องไปมองตรงนั้นอย่าไปมองว่าเขาคือมาเพื่อเป็นคีย์เพลเยอร์นะเพราะฉะนั้นพี่เลยไปมองตรงนี้ไงว่าถามว่าเซนเตอร์หลัง3ตัวขวาถ้าเป็นสไตล์แบบจักรพันธ์1พี่ชอบในความดุดันพี่ชอบในการที่เขาออกบอลได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่บุรีรัมย์มันขาดไปหลังจากไม่มีอังเวสตูเนสถูกไหม ปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากว่าทำไมข้างหลังเรามันไม่กล้าแทงบอลขึ้นไปเลยวะมันไม่กล้าโยนบอลแม่นๆหรือมันไม่กล้าออกบอลแบบนิ่งๆใช่ไหมปกติจะแบบเพย์เซฟไหมแบบจ่ายปัดซ้ายปัดขวาใช่แบบการวางบอลการอะไรพวกนี้แบบยังมีให้เราเห็นได้ไม่เยอะพอนั่นแหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรมันจบไปแล้วเพราะว่าจักรพันธ์เขาเปิดตัวไปแล้วนะครับฝั่งของพิจารณ์ก็ประมาณนั้นทีนี้อีกหนึ่งดีลก่อนจบนั่นคือธีรพลเยาะเย้ยณวันนี้มีทั้งข่าวลือว่าได้และไม่ได้คือทั้งสองข่าวมันเกิดขึ้นภายใน2วันว่าได้กับไม่ได้อ่ะตกลงว่าได้ใช่ไอ้วันที่ออนเนี่ยอาจจะรู้ไปแล้วก็ได้ไม่รู้ไงอันนี้วันที่เราอ่านเราไม่รู้ไงแต่ว่าวันที่เราอ่านมันจะมีกระแสสองฝั่งคือแบบฝั่งหนึ่งก็บอกได้แล้วแต่หลังๆที่ผมเห็นมามันจะเริ่มมาเนี่ยน้องที่แบบว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็เลือกที่จะไม่ได้มานะถ้าเล่าจะเลือกอยู่เบื้องหลังของดิวเนี่ยมันคือการที่สมุทรปราการอ่ะแพทเทิร์นเดียวกันเลยคืออยากไม่ได้อยากที่จะต่อสัญญานักเตะและจ่ายค่าเหนื่อยแพงขึ้นคือด้วยเรื่องเงินด้วยเรื่องอะไรอันนี้เราก็ไม่ทราบหรอกสุดท้ายของธีรพลเนี่ยก็เป็นฟิลเดียวกันคือ1นักเตะสามารถไปหาทีมใหม่ได้เพราะว่าจะไม่ต่อสัญญาเพราะว่าต่อสัญญาใหม่ค่าเหนื่อยก็สูงขึ้นเจ้าตัวทางบุรีรัมย์เองสนใจธีรพลเยอะแยะอยู่แล้วในสไตล์การเล่นก็ติดต่อโดยที่ผมเชื่อว่าธีรพลเยอะเย้ยเป็นดีลที่บุรีรัมย์คงไม่ทุ่มเงินซื้อถ้าให้เดานะไม่ทุ่มเงินซื้อเหมือนจักรพันธ์ไพศาลบุรีรัมย์ไม่ทุ่มเงินซื้อเพราะรู้ว่าจะสามารถจ่ายแบบฟรีเอเจนต์ได้บอสแมนพี่ก็เลยมองว่าเหตุผลของการที่มันไม่จบและมีสิทธิ์ที่มันจะไม่จบเนี่ยเพราะเรื่องของค่าตัวเรื่องของระหว่างนี้สามารถเสนอให้ทีมอื่นได้หรือเปล่าหรือ3คือสามารถดีลกับนักเตะได้เองว่าเอ้ยถ้าอยู่ต่อฉันให้ได้ประมาณนี้จะอยู่ไหมล่ะเพราะเราก็รู้ว่าธีรพลเยอะเป็นนักเตะสไตล์แบบชิลอะศิลปินลูกหนังอะครับในมุมปอมอ่ะเอาว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ในมุมของเราแฟนบอลว่าการมีธีรพลเยอะๆมันดียังไงเอาเองเขาก็ดูทุกประตูที่ทำมาในช่วงแบบฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำประตูแบบจากจังหวะแบบเขาเป็นนักเตะสไตล์แบบ Fox in the Box แล้วก็แบบเป็นคนที่จมูกไวอ่ะพี่แบบเห็นบอลปุ๊บแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีถูกที่ถูกเวลาซ้ำบอลเข้าได้มงบอลได้แข็งแกร่งแบบว่าจังหวะจบไม่ต้องเยอะอะพี่แต่ว่ามันอาจจะแนวแบบสไตรเกอร์ที่แบบไม่ต้องหาจังหวะเยอะคือจบได้จบ
ซึ่งนั่นเป็นสไตล์ที่เราขาดสไตล์ไม่มีเลยมันเพราะว่าผมสังเกตไอ้ที่ผ่านมาประตูของบุรีรัมย์ที่ได้มันไม่ใช่จังหวะประมาณเนี้ยเข้าใจปะมันเป็นจังหวะประมาณแบบลากมาแล้วก็แบบยิงลากมายิงเงี้ยแต่ว่าแบบจังหวะลักกี้จังหวะหมูหกจังหวะส้มหล่นอะไรพวกเนี้ยมันแบบน้อยอะพี่เอ้ยทำไมภาพปอมมันเป็นอย่างนั้นวะมันภาพตัวปอมมันคือเป็นสีน้ำเงินกับบุรีรัมย์ไปหรอเออผมยังเห็นผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกูถ่ายเดี๋ยวประมาณนั้นต่อเลยไหมนั่นแหละนั่นคือพาร์ทของธีรพลเยอะเย้ยมันคงต้องรอดูแต่ถามว่าดีต่อทีมไหมพี่ก็เชื่อว่าดีต่อทีมทั้งการที่หนึ่งมันสร้างการแข่งขันในแดนหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองอยู่ในโมเมนต์ที่หาตัวลงแบบเป็นคีย์ในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอะไม่ได้มานานมากๆนึกออกไหมต่างชาติเดี๋ยวลง2นัดก็สลับลงนัดเดียวก็ยังแบบไม่ได้อะไรเงี้ยเช็คอาร์มแบงก์ก็ไม่ได้นิ่งอาร์มเองก็ไม่ได้มีคู่แข่งขันจนโมเมนตัมของอาร์มมันกราฟมันลงแล้วมันลงไปเรื่อยๆจนเราแบบไม่ได้คาดหวังในตัวสุภชัยใจเด็ดไปแล้วอะก็ต้องหาคนมากระตุ้นหน่อยไหมเออในเวของการที่ให้เอาจริงๆถามว่าผลงานของสุภชัยใจเด็ดกับช่วงเวลาที่บุรีรัมย์ให้โอกาสตลอดปีหรือ2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากนะในการที่เขาไม่ต้องมีคนแข่งขันด้วยอ่ะก็มันจะมีช่วงเวลาที่เขาทำได้ดีก็มีแต่ว่าแบบความสม่ำเสมออาจจะยังเป็นจุดที่ต้องแก้ไขต่อเออเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบดีๆว่าเวลาที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองในช่วงฤดูกาลหรือ2ฤดูกาลอะโอกาสที่ทางบุรีรัมย์ให้แล้วผลที่มันประเมินออกมาเราต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ถึงแบบ 6.5 ถูกไหมมันโอเคมันมีเกมที่ดีอะแต่จำนวนเกมที่ดีมันก็น้อยมากๆอะใช่ไหมล่ะใช่ซึ่งนั่นมันเป็นผลงานของการเป็นดาวรุ่งไงเพราะฉะนั้นมันต้องโดดจากการเป็นดาวรุ่งขึ้นมาละเพราะว่าเดี๋ยวพ้นปีนี้อาร์มก็จะเกิน U23แหละใช่จะแบบเขาเรียกอะไรนะก้าวข้ามผ่านความเป็นดาวรุ่งเต็มตัวแหละเออนั่นแหละครับนะฮะอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าดีลของธีรพลจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ทันด้วยพอดแคสต์ครับก็คงมาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอเสื้อคุณปองคุณสั่งเสื้อใหม่ไปยังเขายังไม่เปิดสั่งเลยพี่เขาเปิดสั่งวันที่24อ่ะพูดถึงเสื้อใหม่ถามความรู้สึกพี่เต้ก่อนเป็นไงก็ไม่ว้าวก็ดูดีคือหมายถึงว่าก็ดูดีก็ดูสวยแต่ไม่ได้ว้าวเออมันเหมือนเวลาเราไปซื้อชุดสูทไหมแล้วมันก็ได้แบบแพทเทิร์นประมาณเดิมใช่เพราะว่าในมุมพี่รู้สึกว่าในฤดูกาลที่ต่อฤดูกาลเนี่ยแพทเทิร์นมันไม่น่าเหมือนเดิมอ่ะมันแบบอย่างน้อยสีลวดลายหรือทรงหรือรูปแบบเสื้อมันน่าจะเปลี่ยนเพื่อให้มันรู้สึกว้าวขึ้นหน่อยคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าว่าไม่สวยนะคือโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันเดี๋ยวเราจะเห็นลายผ้าพี่ว่าเดี๋ยวมันก็คงสวยแหละแต่มันแค่จะพูดว่ามันไม่ได้ว้าวเรายกตัวอย่างแบบว่าฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความแบบปีต่อปีเนี่ยมันจะว้าวกว่านี้ใช่ไหมล่ะเราเห็นแล้วแบบโอ้โหอย่างเงี้ยเออแต่แบบผมว่าแบบคอนเซ็ปต์การออกแบบเสื้อคอปกอ่ะมันจะเริ่มช้ำมันช้ำเราเรียกว่าช้ำได้ไหมเพราะมันออกมาบ่อยมากมันเรียกว่าช้ำได้และในมุมพี่ว่ามันเรื่องของเทรนด์ด้วยเทรนด์ของเสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลเนี่ยไอเจอร์ซี่คัลเจอร์เนี่ยณช่วงเวลาเนี้ยเราลองดูจากต่างประเทศก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเขาพยายามทำให้มันแต่งตัวแล้วมันดูสตรีทซึ่งคอปกอ่ะมันไม่ใช่นึกออกปะในมุมเราจะแต่งตัวแบบออกไปเดินเล่นแบบแต่งตัวแฟชั่นอะแล้วใส่เสื้อคอปกอ่ะมันไม่ได้มันก็เลยแนะนำเลยถ้าเกิดแบบถ้าอยากให้มีคอปกไหมก็จะมีก็ไม่ว่ากันแต่ว่าตัว2ตัว3ตัวเยือนกับตัวเติร์ดอะอาจจะทำให้มันแตกต่างไม่ต้องเป็นคอปกเป็นคอกลมเป็นคอวีเป็นคออะไรก็แล้วแต่มันจะได้โดนหลักเพราะว่านั่นแหละแค่อย่างเทรนมันเปลี่ยนไปใช่ว่าแบ
เราจะใส่คอปกตลอดเลยไหมล่ะนี่เราคอปกมากี่ฤดูกาลละโอ้โห2014 15 16 17 18 20 21 7ฤดูกาลแล้วพี่19เป็นคอจีนฮะ19เป็นคอจีนครับซึ่ง19ดันเป็นตัวที่ชอบใส่บ่อยที่สุดเลยมันใส่ง่ายหรอเออมันใส่แล้วมันก็แต่งตัวง่ายอ่ะก็รอติดตามดูว่าเสื้อเยือนผมว่าคงไม่หนีจากนี้หรอกสีเหลืองไหมสีเหลืองเยลโล่ไหมเยลโล่เรากลับกลายเป็นว่าผมว้าวเสื้อพรีซีซั่นมากกว่านะไอ้ที่เป็นมัดย้อมอ่ะแต่สุดท้ายเสื้อนี้ไม่ได้ใส่เล่นเลยอ้าวเสื้อพรีซีซั่นที่ไม่ได้พรีซีซั่นเหรอครับนักเตะใส่เสื้อแขนกุดลงซ้อมครับผมโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสื้อมาเดี๋ยวยังไงเราจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับก็สุดท้ายซื้อไหมฮะเสื้อไงก็ต้องซื้อพี่เพราะเขาบอกว่าลายมันไม่ซ้ำเลยนะพี่เพราะว่ามันเป็นแบบผ้าเดียวกันแล้วเวลามาตัดเนี่ยเวลาไซส์ไม่เหมือนกันอะลายผ้ามันจะไม่เหมือนอ่าน่าสนใจนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่ชมทาง YouTube นะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เรา2คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ